พี่น้องคะลำดับต่อไปก็เป็นหญิงแกร่งอีกท่านหนึ่งนะคะค่ะลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญพี่นีรนุชกิจสมนะคะขอเรียนเชิญพี่นีรนุชกิจสมค่ะพี่เป็นเลขาธิการทันโทษค่ะรองเลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ค่ะสรสค่ะเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสปทคปทสปปสและกองทัพธรรมนะคะพี่น้องนะคะที่รับชมอยู่ทางบ้านและก็ต่างประเทศนะคะวันนี้มาอีกวันหนึ่งเมื่อวานมาแบบไม่ได้นัดหมายแต่ใจอยากมาเพื่อจะมาให้กำลังใจกับพี่น้องทุกคนนะคะอยากจะบอกว่านะคะทุกครั้งที่มาแห่งนี้นะคะเต็มไปด้วยคนที่เรียกว่ามีแต่ใจที่รักชาติรักบ้านรักเมืองรักความยุติธรรมเรายังไม่เคยเห็นเลยนะคะว่าที่แห่งนี้มันเป็นที่ที่ไม่น่ามามันเป็นที่ที่ไม่ได้ประเทืองปัญญาแต่ทำไมคนที่รักษากฎกติกาบ้านเมืองกลับมองว่าที่ตรงนี้ไม่สมควรอยู่ไม่ต้องบังคับให้เราออกเพราะอะไรนะคะในเมื่อพวกคุณนู่นมีตึกหลังใหญ่อยู่มีที่ทำงานอยู่อย่างสง่างามแต่คุณทำงานคุ้มค่าหรือมีศักดิ์ศรีเท่ากับตึกหลังนั้นไหมไม่มีเลยใช่ไม่ใช่พวกคุณเนี่ยทำงานกันเนี่ยไม่สมศักดิ์ศรีกับที่คุณจะอยู่ทำเนียบรัฐบาลเราซะอีกที่สมควรจะไปอยู่ตรงนั้นใช่ไหมพวกคุณเนี่ยมันควรจะต้องออกมาอยู่ข้างนอกมันออกมาอยู่ได้แล้วเพราะคุณไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเลยตั้งแต่เป็นรัฐบาลมาขอดูซิว่ามีอะไรบ้างที่ทำได้ไหนปิดสวิตช์3ปอจะทำให้ประเทศชาติประชาชนกินดีอยู่ดีมีเงินมีไหมมีอะไรสักอย่างไหมค่าน้ำค่าไฟจะถูกลงค่าแรงจะเพิ่มมากขึ้นปริญญาตี 20,000 ได้หรือยังไม่ได้อะไรเลยแต่วันนี้สิ่งที่ได้วันนี้ต้องถือหนังสือมาเลยนะเพราะว่าตั้งแต่มาเนี่ยโอ้โหบ้านนี้เมืองนี้นี่มันถูกย่ำยีมันถูกกระทำไม่รู้อะไรต่ออะไรนะคะเริ่มต้นเรื่องอะไรข้าว10ปีใช่ไหมข้าวเน่า10ปีใช่ไหมฟาร์มวัวไม่ทันหายฟาร์มควายเข้ามาแทรกข้าว10ปีไม่พอเอาเริ่มตั้งแต่อะไรรัฐจะเพิกถอนพื้นที่ในป่าในอุทยานแห่งชาติทับลาน 265,286 ไร่บอกว่าจะเอาไปให้เกษตรกรทำกินมันใช่ไหม200,000กว่าไร่เนี่ยมันใครๆนายทุนพวกที่ทำผิดกฎหมายนักการเมืองใช่เปล่ามันจะมีเกษตรกรสักกี่คนคิดได้ยังไงบอกจะให้เอาไปให้เกษตรกร 200,000 กว่าไร่มันไม่มีถ้าวันนี้มันไม่เกิดกระแสที่ว่าเซฟทับลานทั่วแผ่นดินป่านนี้ไปแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาไม่อยู่มันจะเป็นประวัติศาสตร์ในโลกเลยว่าเมืองไทยเนี่ยสูญเสียป่าในครั้งเดียวมากที่สุดในโลก 200,000 กว่าไร่เมื่อเห็นกระแสเซฟทับลานมีทั่วประเทศถอยถอยถอยไม่กล้าสู้ไม่เหมือนพวกเราที่สู้ตลอดใช่ไหมอ้าวมันถอยแต่ถอยเสร็จมันทำอะไรไปแล้วนู่นมีมติรัฐมีมติครม.ให้กระทรวงมหาดไทยแก้ไขกฎหมายพิจารณาแก้ไขให้ต่างชาติเช่าที่ดินจากกี่ปี50ปีไปเป็น99ปีดีนะมันยังไม่เป็น100ปีมันยังเอาไว้สักปีนึงมันยัง99ปีแถมคอนโดมิเนียมจาก 49% เป็น 75% มันบ้าไหมมันบ้าไหมประเทศชาติประชาชนนี่บูรพากษัตริย์แม้กระทั่งบรรพชาชนคนไทยเนี่ย
ท่านรักษาเสียเลือดเสียเนื้อจนกระทั่งมีวันนี้แต่พวกคุณกำลังจะเอาไปให้ต่างชาติเช่าบอกว่ากระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นบ้านคุณสิเศรษฐกิจขายใช่มันขายชาติต่างชาติมาเช่าเราไม่ว่าแต่เช่ามันไม่เช่าไม่ใช่เช่าวันนี้มันไปถึงอีก7ชั่วโคตรมันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเวลาจะทำอะไรให้นึกถึงคนไทยที่เป็นเจ้าของประเทศชาติบ้างอย่านึกถึงแต่ตัวเองกลุ่มทุนตัวเองอย่าคิดถึงแค่ตระกูลตัวเองเพราะไม่อย่างนั้นแล้วคนไทยต้องไม่ทนใช่ไม่ใช่วันนี้เราต้องไม่ทนอย่าให้มันมาย่ำยีอย่าให้มันกระทำเราเพราะทรัพยากรในแผ่นดินนี้เป็นของคนไทยทุกคนไม่ใช่เป็นของแค่กลุ่มทุนบางกลุ่มไม่ใช่เป็นของแค่คนตระกูลบางตระกูลข้าวเน่า10ปีผ่านไปไอ้99ปีเช่าที่ดิน99ปีทับลานผ่านไปยังไม่พอมีมาอีกอะไรปลาหมอคางดำอ้าวอะไรกันบ้านนี้เบืองนี้นี่คุณจะบริหารแบบดีๆไม่มีให้เห็นเลยเหรอเออใช่ปลาหมอคางดำมาต้องขอบคุณไทย PBS อันนี้ต้องชื่นชมเขาใครดีเราบอกว่าดีใช่ไหมแต่ถ้าใครเลวเราต้องบอกว่าเลวแล้วออกไปมันไม่ออกใช่ไหมเราต้องออกมากันมากๆมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วไล่มันเพราะฉะนั้นปลาหมอคางดำมันมาได้ยังไงดูสิกรมประมงกระทรวงเกษตรทุกคนมีหน้าที่แต่คำว่าข้าราชการของคุณทำหน้าที่ไหมข้าราชการคือการทำราชการโดยใช้เงินเดือนจากงบประมาณภาษีประชาชนวันนี้พวกคุณมีหน้าที่คุณทำหรือยังถ้าคุณทำปลาหมอคางดำมันคงไม่มามันคงจะต้องเป็นคางขาวคางเหลืองแล้วแต่ตอนนี้ประเทศไทยกำลังจะคางเหลืองใช่ไหมเมื่อคางเหลืองเดี๋ยวเราต้องเอาคางเหลืองไปให้พวกมันไม่ใช่เราที่อยู่ตรงนี้พวกเราต้องคางขาวเพราะเรามีใจดีใจบริสุทธิ์ใจยุติธรรมวันนี้ปลาหมอคางดำทำฟาร์มเสียหายต่อเกษตรกรถึง13จังหวัดแล้วมองท่าว่าจะเอาไม่อยู่วันนี้ถ้าไม่มีคนมาตีแผ่พวกมันก็สุขสำราญกันไปกลุ่มนายทุนสามานทั้งหลายแหละจะคิดจะปุยี่ปุยำประเทศชาติแห่งนี้ยังไงก็ทำได้เพราะข้าราชการและคนที่มีหน้าที่ไม่ทำเมื่อไม่ทำใครต้องทำเราต้องทำใช่ไหมเมื่อเราต้องทำขอโทษเถอะคุณอย่ามาบอกให้เราออกจากตรงนี้คนที่บอกให้ออกอันนี้ไม่ได้ก้าวล่วงอำนาจศาลนะคะเพียงแต่บอกว่าท่านศาลที่เคารพเวลาท่านจะพิจารณาท่านกรุณาดูว่าเขามีประเด็นทำเพื่ออะไรทำเพื่อชาติเพื่อบ้านเพื่อเมืองใช่ไหมกรุณาช่วยนะคะช่วยพิจารณาให้รอบด้านนะคะเราเคารพคำตัดสินของศาลเราเคารพสิ่งที่ศาลท่านว่ามาแต่เพียงแต่ให้ศาลท่านพิจารณาในสิ่งบางครั้งอาจที่มีประเด็นที่ท่านไม่ได้พิจารณาช่วยหยิบมาพิจารณาเมื่อตอนที่ช่วงเราอุทธรณ์นะคะนอกเหนือจากนั้นนะคะอย่างที่บอกเราเคารพกฎหมายเพราะเราเซฟความยุติธรรมนี่คือเราเคารพกฎหมายแต่คนที่จะนำกฎหมายมาบังคับใช้กับเราก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจใช่ไหมเจ้าหน้าที่ตำรวจคือผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์คุณต้องถือกฎหมายเล่มเดียวกันฉบับเดียวกันใช่ไหมไม่ใช่คุณเอากฎหมายมาใช้กับประชาชนคนเดินดินอย่างพวกเราหรือประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่กับคนรวยคนมีอำนาจคุณเอากฎหมายเอื้อมไปถึงไหมไม่ถึงเพราะมันอยู่ชั้นสูงไปหน่อยชั้น14เผอิญเรามีแค่ชั้น2ใช่ไหมสงสัยเราต้องให้อาจารย์หมอเขียวสร้างคอนโด14ชั้น
กฎหมายจะได้เอื้อมมาไม่ถึงวันนี้มันก็แปลกนะคะคนที่ทำเพื่อชาติเพื่อบ้านเพื่อเมืองกลับถูกกันออกไปในสาระบบรังแกเลยใช่ไหมว่ากันไปตามนั้นรังแกก็รังแกนะคะคนที่ถูกทำดีกลับกลายเป็นไม่มีที่ยืนจะไล่ไปอยู่ตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นนะคะแต่กับคนที่ทำผิดพวกคุณอห่อหมกกันอยู่ชั้น14หรูหราหมาเห่าไกลหมดนะคะไม่รู้เป็นโรคอะไรก็ไม่รู้พอบอกว่ากำลังจะออกมาพ้นโทษเดือนสิงหาอธิบดีกรมราชทัณฑ์บอกแล้วว่าไงจะให้ใบบริสุทธิ์โอ้โหแม่โคตรบริสุทธิ์เลยฟาร์มดีหรือฟาร์มเลวที่บริสุทธิ์ตามนั้นเลยเพราะฉะนั้นไหนล่ะใบบริสุทธิ์ใบบริสุทธิ์เนี่ยนะคะมันอยู่ที่ไหนท่านอธิบดีนะคะมันบริสุทธิ์ยังไงหรือว่าบริสุทธิ์ผุดพองเพราะไม่เคยติดคุกแม้แต่วันเดียวถ้าบอกว่าใบบริสุทธิ์เนี่ยการันตีว่าคุณเนี่ยไม่เคยติดคุกวันเดียวโอเคเราเห็นด้วยใช่ไหมใบมรณะเหรอคะคงใกล้แล้วล่ะนะคะแต่อย่าเพิ่งเลยให้ดูว่าวันหนึ่งเมื่อคุณทำความเร็วคิดไม่ดีกับประเทศชาติประชาชนเป็นอย่างไรวันนี้ขนาดยังไม่พ้นโทษเป็นไงมันนั่งสูงกว่าพระใช่ไหมเมื่อก่อนนี้เป็นไงวัดพระแก้วใช่ไหมมันไม่เคยจะสํานึกในความดีไม่เคยสํานึกในความผิดสักนิดเดียวแล้วอย่างนี้เหรอกฎหมายบอกว่าเอื้อมไปไม่ถึงกฎหมายเป็นคนดีประเทศชาตินี้มันก็ประหลาดจริงละแต่สำหรับเรามันใช้ไม่ได้ใช่ไหมเพราะเราถูกเป็นถูกผิดเป็นผิดนะคะเอาละข้าวเน่า10ปีทับลานเอ่ย9ค่าเช่าที่ดิน99เอ่ยยังมีเรื่องจะเอกสารใบบริสุทธิ์แต่ใบมรณะแต่อะไรวันนี้เกิดขึ้นค่าไฟกำลังจะขึ้นราคาใช่ไหมจาก 4.18 จะเป็น6บาทค่าไฟเนี่ยสลส.เนี่ยเราขับเคลื่อนมาตลอดเวลาบอกว่าให้รัฐบาลปรับโครงสร้างราคาพลังงานแม้กระทั่งเมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาสลส.ร่วมกับสมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทยและเครือข่ายเราไปที่กระทรวงพลังงานแล้วบอกว่าหยุดทุนสามัญพลังงานราคาพลังงานต้องเป็นธรรมเราไปยื่นหนังสือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะว่าให้ปรับโครงสร้างแล้วราคาพลังงานเนี่ยมันต้องยุติธรรมไม่ใช่จะขึ้นน้ำมันจนจะ40 50บาทด้วยแล้วใครตายประชาชนคนตายคนไทยตายใช่ไหมใช่แต่คนที่รวยนี่มันรวยอยู่แค่ไม่กี่กลุ่มใช่ไหมนี่แหละมันทุนสามัญแหละที่มันกำลังครอบงำอยู่แต่ดีหน่อยวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานท่านพีรพันธ์บอกว่าจะตึงราคาค่าไฟอยู่ที่ 4.18 บาทเราดีใจใช่ไหมแต่คนที่กำลังแย่คือใครคือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้าฝ่ายผลิตบอกว่าด้วยความเป็นรัฐวิสาหกิจถ้าตึงค่าไฟปุ๊บทั้งที่เขาเรียกต้นทุนสูงแต่ขึ้นไม่ได้ไฟฟ้าฝ่ายผลิตวันนี้ต้องกู้เงินมา 80,000 90,000 ล้านและเพื่อมาพยุงราคาพลังงานแล้วถ้าพยุงอย่างนี้น่าจะไปถึงแสนล้านแต่คนที่ได้ประโยชน์รู้ไหมว่าคือใครนายทุนบริษัทเอกชนที่ขายไฟให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแล้วเอามาบริการประชาชนไม่ต้องรับภาระใดๆทั้งสิ้นแม้แต่สลึงก็ไม่ต้องรับภาระแต่ไฟฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตรับภาระนอกเหนือจากนั้นบริษัทเอกชนไม่ต้องจ่ายสิ่งที่ตึงราคาแล้วคุณยังได้เต็มๆคือค่าพร้อมจ่ายที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตต้องจ่ายให้กับเอกชนค่าพร้อมจ่ายนิรนุชเคยพูดครั้งหนึ่งแล้วว่าคือค่าอะไรบริษัทของเอกชนจะผลิตไฟฟ้าหรือไม่ผลิตก็แล้วแต่ไฟฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตต้องจ่ายค่าพร้อมจ่ายปีหนึ่งหลายหมื่นล้านแล้วไฟฟ้ามาจากไหน
เอามาจากพวกเรานี่ไงเพราะว่าไฟฟ้าก็ไม่มีตังค์ทำไมวันนี้เราถึงเสียค่าไฟเดือน 3-4,000 5,000 ใช่ไหมเพราะว่าเราต้องเอาเงินของเราเนี่ยไปให้กับเอกชนมันวิบัติไหมล่ะเรื่องอย่างเงี้ยมันวิบัติไหมเสร็จแล้วรัฐบาลบอกว่าวันนี้เราต้องปฏิรูปรัฐวิสาหกิจขสมกต้องปฏิรูปการไฟฟ้าฝ่ายผลิตต้องปฏิรูปหลายๆอย่างต้องปฏิรูปแต่การปฏิรูปของเขาคือการเอารัฐวิสาหกิจไปให้กลุ่มทุนใดกลุ่มทุนหนึ่งเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าวันนี้กลุ่มทุนเนี่ยมันครอบงำไปทุกที่แล้วนะคะวันหนึ่งนินุชเคยบอกว่ารัฐธรรมนูญปี60บอกว่ารัฐวิสาหกิจห้ามทำกิจการแข่งกับเอกชนเดี๋ยวมันจะเป็นการผูกขาดแบบโมโนโพลีแต่วันนี้คนที่ผูกขาดกลายเป็นใครรู้ไหมเอกชนใช่ไหม True D-Tech รวมกัน Duo Polo Mono กำลังจะนำไปสู่โมโนโพลีเช่นเดียวกันวันนี้เมื่อ 2-3 วันก่อนมีข่าวว่าบริษัทกัฟเราระบุได้เพราะว่ามันออกมาแล้วบริษัทกัฟซึ่งเป็นกลุ่มทุนพลังงานกำลังจะควบรวมกับอินทัชซึ่งเป็นให้บริการสื่อสารวันนี้เอกชนน้ำไฟพลังงานทุกอย่างกำลังจะอยู่ควบรวมเป็นกลุ่มทุนเดียวกันเป็นไงประเทศชาติมันจะเหลืออะไรบ้างไม่เหลืออะไรเลยใช่ไหมเนื้อมันก็กินไปหมดแล้วหนังมันก็กินไปหมดแล้วมีกระดูกมันกำลังจะแทะกระดูกอีกต่างหากมันงกและมันสามานมากมันจะดูดทุกอย่างเลยนี่คือสิ่งต่างๆที่บอกว่าหากไม่มีเวทีแห่งนี้แล้วใครล่ะวันนี้ที่จะสะท้อนปัญหาต่างๆไปยังรัฐบาลใครล่ะที่จะสะท้อนต่างๆไปให้ประชาชนคนไทยทุกคนได้รู้กันเพราะฉะนั้นพูดไปมันก็เศร้าไปแต่ถ้าเศร้าแต่เราไม่ถอยใช่ไหมเราสู้ใช่ไหมเรารู้แต่เราก็สู้เราจะสู้จนถึงที่สุดแม้วันหนึ่งบอกว่าตรงนี้อยู่ไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนพวกเราก็จะตามไปใช่ไหมเราต้องตามกันไปเราไม่ทิ้งกันแล้วเราจะทำให้ดูว่าถึงน้อยกูก็จะสู้โว้ยนะคะกูจะสู้โว้ยกูไม่สนนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้อยากจะเรียนพี่น้องมีอีกเรื่องนึงเมื่อวันนี้อ่านข่าวเราไม่น่าเชื่อว่าคำพูดอย่างเนี้ยมันจะมาจากคำพูดคนที่เป็นนักกฎหมายเขาบอกว่าให้สัมภาษณ์เราไม่ควรปิดกั้นคนดีค้ายาก็เป็นรัฐมนตรีได้เพราะเขารักชาตินิยามคำว่าคนดีของรู้ใครพูดรู้ไหมเนติบริกรใช่วันนี้อ่านข่าวเจอบอกว่าเราไม่ควรปิดกั้นคนดีค้ายาก็เป็นรัฐมนตรีได้เพราะเขารักชาติมันกำลังที่จะทำอะไรหรือเปล่ามันกำลังจะแหกกฎหรือเปล่านอกจากติดคุกแล้วหรืออะไรแล้วมันกำลังจะเอาคนบางคนที่กำลังจะพ้นโทษมาเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีหรือหัวหน้าพรรคหรืออะไรก็แล้วหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เราต้องพิสูจน์กันว่าคำพูดนี้อะไรมันกำลังที่เกิดขึ้นในภายภาคหน้านะคะเพราะฉะนั้นเราต้องไม่กระพริบตาแล้วเราก็ต้องยืนหยัดของเรานะคะนอกเหนือจากนั้นนะคะวันนี้เราพูดกันถึงเรื่องข้าราชการผู้พิทักษ์สันติราษฎร์การทำหน้าที่นิรนุชขอนำหลักราชการ10ประการของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ซึ่งพระองค์ท่านได้พระราชนิพนธ์ไว้ว่าหลักราชการเนี่ยมีอยู่10อย่างแต่อยากนิรนุชอยากจะนำสิ่งที่พระองค์ท่านบัญญัติไว้มา2อย่างก็คือข้าราชการต้องยึดแนวทางข้อที่1ซื่อตรงต่อหน้าที่ถ้าหากข้าราชการซื่อตรงต่อหน้าที่แล้วมันจะมีปลาหมอคางดำไหมมันจะมีค่า FT ไหมมันจะมีค่าจ่ายค่าพร้อมจ่ายไหมมันจะมีไอ้ใบบริสุทธิ์ไหมมันจะมีไอ้เช่า99ปีไหมมันต้องไม่มีใช่ไหมเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่า
ข้าราชการต้องซื่อตรงต่อหน้าที่ถ้าซื่อตรงแล้วไอ้ชั้น14มันต้องติดคุกใช่ไม่ใช่มันต้องติดคุกข้อที่2ข้าราชการต้องซื่อตรงต่อคนทั่วไปความหมายคือต้องซื่อตรงต่อประชาชนต้องให้ประชาชนเขาไว้วางใจเพราะฉะนั้นถ้าหากคุณซื่อตรงต่อประชาชนคุณต้องรู้ว่าพวกสิ่งที่พวกเราอยู่ตรงนี้เราทำเพื่อชาติเพื่อบ้านเพื่อเมืองใช่ไม่ใช่เราทำเพื่อทวงความยุติธรรมคืนมาเพราะฉะนั้นข้าราชการเมื่อเป็นข้าราชการในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านต้องน้อมนำสิ่งที่พระองค์พระราชทานนิพนธ์ไว้นำไปใส่หัวตัวเองแล้วก็นำไปปฏิบัติอย่าบอกว่าน้อมรับแต่ปากต้องปฏิบัติให้ได้ด้วยนะคะวันนี้นะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากจะมาบอกเพียงแต่ยังไม่สามารถลงรายละเอียดได้ด้วยเวลาจำกัดเพียงแต่อยากจะบอกว่าวันนี้สิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้เพราะกฎหมายมันไม่ได้เป็นกฎหมายที่แท้จริงเนื่องจากไม่ใช่กฎหมายไม่ดีแต่คนปฏิบัติที่มีอำนาจหน้าที่มันไม่ดีใช่ไหมมันไม่ได้นำไปใช้ใช่ไหมมันไม่ได้บังคับใช้อย่างแท้จริงใช่ไหมบังคับใช้แต่ประชาชนแต่คนมีเงินไม่บังคับเพราะฉะนั้นจะมีบทกลอนของพี่วุฒิชัยนะคะอดีตเป็นพนักงาน GOT นะคะมาอ่านให้ฟังนะคะพี่เขาบอกว่าทุนการเมืองซ่อนเร้นภัยพิษชนเฮยกินแบ่งรวบคบคิดเล่ล้านกินแบ่งร่วมคบคิดเล่ล้านทุนแจกจ่ายทั่วทิศเสริมส่งอำนาจหาช่องโกงทุกด้านใหญ่น้อยอิ่มเอมหาช่องโกงทุกด้านใหญ่น้อยอิ่มเอมใช่ไหมคะวันนี้มันหาทุกช่องเลยเพื่อจะกินกันให้ตั้งแต่ตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่ตัวมากตัวไม้บ้านเมืองเรามันถึงเป็นอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นพวกเราต้องยืนหยัดกันอยากจะเชิญชวนพี่น้องที่อยู่ทางบ้านก่อนที่เขาให้ยื่นคำขาดว่า7วันเราต้องออกนี้เราออกมาให้กำลังใจซึ่งกันและกันมาให้มากให้มากและให้มากที่สุดนายทุนสามานมันผูกขาดอำนาจกดขี่ขูดรีดประชาชนเราต้องไม่ยอมใช่ไหมเมื่อเราไม่ยอมเราต้องออกมาเพราะบ้านนี้เมืองนี้เป็นของคนไทยทุกคนท้ายสุดนี้ขอยืนหยัดและยืนยันต่อพี่น้องในเวทีแห่งนี้ว่าสรสไม่ทิ้งพี่น้องทุกคนเราพร้อมจะเดินไปด้วยกันวันใดท่านจะอยู่ตรงนี้หรือไม่อยู่ท่านจะอยู่ที่ไหนเราพร้อมที่จะไปทุกที่ขอบคุณมากค่ะค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้คุณนิรนุชกิจสมนะคะพี่เป็นเลขารองเลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์นะคะสรส.นะคะ